ือสิ่งที่กิเลสมันผลิตขึ้นมาเป็นรูปร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสมมติเป็นบัญญัติขึ้นมาแต่ตัวกิเลสจริงๆนี่คือตัวเรานี่ฉันจึงว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราจิตที่ไม่เห็นจิตชัดนี่แหละเป็นตัวอวิชชาสารพัดมันจะผลิตขึ้นมาเป็นตัวสังขารมันปรุงทุกขณะปรุงทุกขณะปรุงทุกขณะแล้วก็หลงทุกขณะหลงทุกขณะหลงทุกขณะผู้หลงแล้วมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนพากันคิดไหมมันอยู่เป็นเมื่อไหร่แม้แต่นอนหลับบางทีมันก็ยังปรุงออกมาแสดงออกมาเป็นความฝันอย่างนั้นฝันอย่างนั้นฝันอะไรต่ออะไรฝันได้ลูกได้ผัวได้ลูกได้เมียก็นี้ก็มีขนาดนั้นล่ะไม่ได้หลับมันก็ไม่ได้พักผ่อนและการปฏิบัติเพื่อจะเอาชนะกิเลสจะมีความสุขกับการหลับการพักผ่อนนี่ไม่ได้โง่กับกิเลสนี่อยู่มันทำไมในแผ่นดินอันนี้นั่งให้มันตายก็ที่นี่พระพุทธเจ้าก็จะชื่นชมอนุโมทนาบรรดาเทพทั้งหลายก็จะอนุโมทนาสาธุทำไมพระพุทธเจ้าจะมาพบอโมทนาชื่นชมยังมียินดียินไล่อยู่เลยไม่มีความยินดียินไล่แต่ความจริงก็เป็นความจริงเราชื่นชมเรานั่นแหละพอเหมือนกับพระพุทธเจ้าชื่นชมเราอะไรที่เขาว่าดีอะไรที่เขาว่าดีอะไรที่โลกเขาว่าดีก็คือกิเลสเขาว่าดีนั่นเองเอาสิ่งที่เกิดว่าดีว่าดีอันนั้นนะเอามาวิจัยเอามาพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนตั้งสติยกเอามาพิจารณาตั้งสติน้อมเอามาพิจารณาด้วยสติด้วยสมาธิสมาธิก็คือให้แน่วให้แน่วแน่ในสิ่งที่เอามาพิจารณานั้นพิจารณาให้ติดต่อพิจารณาไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนพิจารณาไม่ให้หลงให้ลืมจึงว่าพิจารณาประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาก ิเลสมันจะต้องหลุดกิเลสมันจะต้องขาดคือความหลงให้มันรู้ขึ้นมาได้อุบายขึ้นมาได้ความรู้ขึ้นมาตัวกิเลสมันหมดไปหมดไปทุกขณะที่เราพิจารณาเกิดเป็นความรู้ชัดตามความจริงขึ้นมาตัวที่หลงของจริงหลงความจริงนั่นมันจะหมดไปนี่การละกิเลสการปฏิบัติก็คือการปฏิบัติเพื่อละกิเลสละกิเลสละโดยวิธีไหนละโดยวิธีพิจารณาให้รู้ขึ้นมาไอ้ตัวกิเลสคือตัวหลงมันไม่มีมันรู้แล้วมันจะมียังไงความหลงค่อยละไปค่อยละไปค่อยละไปคือค่อยพิจารณาให้รู้ขึ้นมาในสิ่งที่เราหลงเรายังไม่แจ้งชัดนั่นรู้อย่างที่เขาพูดรู้อย่างได้ยินได้ฟังมาอย่าคิดว่ารู้
ได้ยินได้ฟังมาจะเป็นความรู้ได้ยังไงจำมาเนี่ยแล้วจะเป็นความรู้ได้หรือมันก็เป็นความจำต่างหากพระพุทธเจ้าการเกิดการตายของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้การเกิดการตายของเราสัตว์โลกก็เช่นเดียวกันหาประมาณไม่ได้และยังจะเกิดตายต่อไปข้างหน้าหาประมาณไม่ได้ไปเกิดในชาติไหนพบไหนรูปร่างลักษณะสมมุติกันว่าเป็นสัตว์ชนิดใดถูกกิเลสมันตามโกหกหลอกลวงถูกกิเลสมันตามโกหกต้มตุ๋นตลอดการไปทีเดียวเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมน่าพอใจแค่ไหนเพียงไรหรือเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะพึงปรารถนาเป็นอย่างยิ่งพากันคิดเอาได้สิ่งที่เขาว่าดีได้สิ่งที่เขาว่าดีโอ้ดีใจดีใจก็เมาก็สิ่งที่ดีใจนั่นแหละเมาก็สิ่งที่เอาได้มาเมาก็สิ่งเป็นก็ความดีใจนั้นเหมือนกับคนเมาเหล้าเสียสิ่งที่ดีใจเสียสิ่งที่ดีใจก็เมาอีกเมาจนกระทั่งถึงก็เสียสติสตังร้องห่มร้องไห้มันไม่ร้องไห้อย่างเด็กน้อยเด้ร้องไห้อย่างคนโตแล้วร้องไห้โดยอำนาจของกิเลสมันพามันบีบบังคับให้เป็นทั้งนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นตลอดกาลเรายังจะพอใจกันอยู่หรอในเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็พากันนั่งสมาธิมีความภาคความเพียรมีความอดความทนยกสติยกสมาธิยกปัญญาขึ้นมาเป็นอาวุธที่จะทำลายตัวลุ่มหลงมัวเมาตัวจิตตัวตนที่ตัวจิตตัวมืดที่ไม่เห็นจิตของเจ้าของนี่อย่าไปมองอันอื่นเป็นข้าศึกอย่าไปมองอื่นเป็นกิเลสถ้าหากว่าไปมองสิ่งอันอื่นเป็นข้าศึกเป็นกิเลสแล้วนักเข้าอาจจะเป็นอรหันต์ดิบขึ้นมาเขามันไม่มีกิเลสจริงๆนี่ต้นไม้มันมีกิเลสที่ไหนผมคนเล็บฟันหนังกระดูกเท่าไหนก็ไม่มีกิเลสในที่สุดก็ไม่มีกิเลสเท่านั้นกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างหยาบไม่มีแล้วหมดแล้วกิเลสอย่างละเอียดละเอียดก็ทำลายหมดแล้วกิเลสมันไม่ขิวก็ดินน้ำลมไฟกิเลสมันไม่ใช่อะไรมันก็มันเป็นกิเลสแล้วไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ไฟแต่กิเลสมันเอาดินเอาน้ำเอาลมไฟอันนี้นะเป็นเครื่องมือของมันกิเลสมันไม่ใช่ของเกิดของตายแต่มันเอาของเกิดของตายนี่แหละมาเป็นเครื่องมือของมันทำทุกอย่างที่คนยังตาบอดหูหนวกอยู่ที่สัตว์โลกยังตาบอดหูหนวกอยู่ให้ลุ่มหลงและมัวเมาน่าพากันภาวนาดูกิเลสเหรอพากันมาภาวนาดูกิเลสดูเข้ามาหาหัวใจดูเข้ามาหาจิตอันนี้จิตอันนี้จิตอันนี้ภาวนาเข้ามาหาหัวใจภาวนาเข้ามาดูจิตของเรานี่เพราะกิเลสมันอยู่ตรงนี้มาจากไหนฉันบ้างอยู่ขอนแก่นอยู่ไหนนะเมืองกา
กาญจนบุรีทำธรรมริเกียอยู่ธรรมริเกียเหรอคิดว่าอยู่ที่นั่นนะใครๆก็ว่าเอาทองติดรถมาบ้างหรือเปล่าเอาทองติดรถมาบ้างหรือเปล่าฮะอ๋อก็เมืองกาญจนบุรีก็เมืองกาญเมืองบ่อเมืองถ้ำทองคำไงเล่ากลุ่มที่มาจากสารคามนี่มันก็หลายจังหวัดอีกนั่นแหละจะมาจากไหนก็มาจากประเทศไทยมาที่นี่ก็มาประเทศไทยสรุปแล้วก็คนบ้านเดียวเมืองเดียวกันนั่นแหละคนบ้านเดียวเมืองเดียวกันก็ต้องมีน้ำใจต่อกันคนบ้านเดียวเมืองเดียวกันก็ต้องมีน้ำใจต่อกันมีการเสียสละมีการให้อภัยอย่ามีการเอารัดเอาเปรียบกันจึงเรียกว่าคนบ้านเดียวมีการเสียสละมีการให้อภัยไอ้คำว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้คนอื่นจะเสียหายไม่สนในลักษณะนี้คนยังไม่มีการพัฒนาคนล่าหลังคนป่าเถื่อนคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้คนอื่นจะเสียหายฉันไม่สนฉันได้ฉันมีความฉันพอใจแล้วแต่การได้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะอย่าว่าสบายใจนะได้ในทางที่ไม่ถูกต้องอย่าว่าสบายใจอย่าว่ามีความสุขได้ในทางที่ไม่ถูกต้องคือการกระทำนั้นไม่ถูกต้องถึงจะได้อะไรมาก็ได้อันเกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องการกระทำที่ไม่ถูกต้องล่ะทำแล้วหาความสบายใจไม่ได้ถึงจะยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่บ้านใหญ่ๆนั่งรถคันงามๆแต่ในหัวใจนะไม่มีความสุขหรอกถ้าหากว่ามีการกระทำในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้สีเลนะสุขติงยันติคนที่จะมีความสุขในใจคนนั้นต้องเป็นคนมีศีลธรรมในใจแต่ว่าคนไม่มีศีลธรรมในใจแล้วมองข้างหน้านี่มองภายนอกนี่จะรู้ละโออานี่ชดใช้ขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่ฝ่ายภายในนั้นน่ะไม่น่าดูหรอกแม้แต่เจ้าของเขาเองเขาก็ดูเขาก่อนน่ะเขาดูเขาก็ไม่อยากดูไม่ดอกยูนไม่อยากดูเจ้าของคำว่าไม่อยากดูเจ้าของนี่หมายถึงไม่อยากดูใจของเจ้าของนั่นนะถ้าหากว่าจะดูเจ้าของบ้างเขาก็ไปส่งกระจกดูอันนั้นมันดูเงาดูเงาก็ดูเราไม่เหมือนกันนะเงามันต่างหากนะนี่เรามันต่างหากนะเราคือผู้เห็นเงาถ้าหากว่าคนมีการกระทำในทางที่ทุศีลผิดไม่ถูกต้องตามหลักของศีลธรรมดูใจของเจ้าของไม่ได้มันร้อนกระวนกระวายร้อนกระวนกระวายในที่สุดทำไงล่ะเอาเหล้ามากินให้มันเมานี่ลืมแล้วก็ลืมความกระวนกระวาย
บางทีเหล้าเมาแล้วยังไม่หายนะจะต้องไปเที่ยวอะไรนะตามคลับตามบาร์นี่ให้มันลืมบางทีตามคลับตามบาร์นี่มันบ่คักใจละต้องเอาตัวนี้น้อยนี่นี่เพื่อมามอมเมาความความรุ่มร้อนความเดือดร้อนในใจของเจ้าของผลเกิดมาจากการทุศีลสีเลนะสุขะสุขติงยันติใครจะปฏิเสธไม่ได้หรอกทดลองดูก็ได้เอาทดลองดูก็ได้ทดลองคือยังไงล่ะใครมีเมียแล้วไปหานะกลับมาหาเมียสบายใจไหมใครมีสามีแล้วไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องกลับมาหาสามีดอกมันก็ไม่สบายใจใช่ไหมล่ะถึงจะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ช่างแล้วสบายใจไหมก็เพราะไม่มีศีลจึงว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลเท่านั้นจะทำให้มีความสุขไม่มีศีลแล้วอย่าไปปรารถนาเลยความสุขไม่เจอดอกถ้าหากว่าเจอเนี่ยพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องกราบดอกทุศีลแล้วมีความสุขนี่อย่าไปกราบพระพุทธเจ้ากราบคนกินเหล้าเนี่ยนะไปกราบคนกินเหล้าสินี่ก็เหมือนกันผู้ที่เป็นพยาบาลผู้ที่จะไปเป็นพยาบาลนี่ก็ดีตรงไหนก็เมืองไทยตรงไหนก็คนไทยเราต้องเมตตาต่อกันมีน้ำใจต่อกันนี่อย่าเห็นคำว่าเงินนี่มีค่ากว่าน้ำใจอะไรก็เป็นเงินอะไรก็เป็นเงินไปเสียหมดบางที่ไม่มีเงินมาให้ล่ะโวยใครๆก็บางทีก็ไม่อยากเดี๋ยวดูนะนี่แสดงว่าคนเห็นแก่เงินมีค่ากว่าคนใช่ได้เหรอคนเงินมีค่ากว่าคนทั้งคนอันนี้มีถูกหรอกไอ้เงินอันนั้นแล้วแต่มันจะเกิดจะเป็นแต่ทีนี้คำว่าคนต้องมีค่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าต้องมีน้ำใจต่อกันพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีน้ำใจต่อกันมีความสามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วอยู่เป็นสุขประเทศชาติก็มีความสุขเพราะคนในบ้านคนในประเทศชาติสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าหากว่าคนในบ้านคนในประเทศชาตินี่เป็นพรรคเป็นพวกเป็นก๊กเป็นหมู่กันล่ะเป็นแก๊งเป็นก้นขึ้นมาล่ะแม้แต่ในบ้านเดียวก็ช่างเถอะไม่มีความสุขดอกพี่น้องกันก็ช่างผัวเมียกันก็ช่างไม่มีความสุขแต่สามัคคีกันแล้วถึงไม่ใช่พี่น้องกันก็มีความสุขจึงความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นความถูกต้องที่สุดใครต้องการความสุขใครต้องการความสุขนี่เป็นหมู่เป็นพวกนี่ให้มีความสามัคคีต่อกันจะไปทำการทำงานอยู่ณสถานที่ใดก็ให้มีความสามัคคีเสียสละซึ่งกันและกันการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอันนั้นเป็นคนที่ยังไม่มีการพัฒนายังล่าหลังเมื่อกี้ใช้คำพูดของปาเถื่อนซะในเมื่อเห็นแก่ตัวนั่นน่ะคือดึงประเทศชาติให้ล่าหลังเสียสละให้อภัยนี่ต่างคนก็ต่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์สร้างสรรค์เป็นการพัฒนาประเทศชาติเป็นการพัฒนาครอบครัวถ้าว่าครอบครัวต่างก็มีกำลังใจสามีก็เป็นกำลังใจของภรรยาภรรยาก็เป็นกำลังใจของสามีต่างคนต่างมีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์มีโอกาสที่จะเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงเพราะเราต่างคนก็ต่างช่วยกันหาต่างคนก็ต่างช่วยกันตัดในใดกันประหยัดก็มีโอกาสที่จะเป็นกอบเป็นกำเป็นหลักเป็นฐานลูกเต้าไงโตขึ้นมาไม่ก็ใครๆก็ว่ามีใครๆก็ไม่น้อยหน้าต่ำตาในบรรดาหมู่เพื่อนเพื่อนนี่ในเมื่อสังคมไทยไปครอบครัวของคนไทยของเราเป็นลักษณะนี้เศรษฐกิจดี
พราะทุกคนพออยู่พอกินอันเกิดจากความขยันขันแข็งถ้าหากไม่สนใจในการที่จะขยันขันแข็งไม่สนใจในการที่จะประหยัดมัธยัสถ์ทุ่มเฟือยสนุกสนานแข่งขันกันใช้เงินแข่งขันกันซื้อแข่งขันกันซื้อก็เองว่าไอ้ซื้อข้าวซื้อของบางทีแข่งขันกันซื้อของต่างวัยต่างประเทศซ้ำคนไหนใช่ของในประเทศไทยคนนั้นโอ้ยคนนั้นไม่เหลือไม่ผมว่าของเมืองไทยไม่ดีสู้ของต่างประเทศไม่ได้แข่งขันกันซื้อใครใช่ของนอกคนนั้นโอ้โหเดินผ่านไปบางทีคนในเหลียวดูตามหลังก็มีได้หากว่าได้ใช่ของต่างประเทศนะแข่งขันกันอย่างนั้นไม่แข่งขันกันในดัชนีไม่แข่งขันในเราใครเป็นคนที่สมบูรณ์โดยศีลห้ายกยุท่านผู้นั้นยกท่านผู้นั้นยกท่านผู้นั้นคนไหนไม่มีศีลห้านี่อย่าเข้ามาอย่าไปสนเดี๋ยวนี้นะใครมีเงินได้อย่างเดียวล่ะเท่านั้นล่ะจะได้เงินมาจากไหนจากไหนนะโอ้โหท่านสวัสดีท่านท่านท่านทั้งนั้นน่ะถ้าหากว่าสังคมมันเป็นอย่างนี้ล่ะมีปัญหาใครจะมีความสามารถแค่ไหนก็ช่างเถอะจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ต้องทุกคนนี่พากันแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเจ้าของแก้เศรษฐกิจภายในครอบครัวของเจ้าของนี่เรียกว่าพึ่งเจ้าของได้พึ่งเจ้าของได้พึ่งเจ้าของได้อย่าไปสนใจเงินที่ไปหากู้ยืมเข้ามาจนเกินไปสบายเศรษฐกิจพอเพียงในน้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวตรงไหนเหลียวไปดูเนี่ยมาเห็นเวลาจากสารคามมาเนี่ยสองข้างทางมีแต่ข้าวเขียวไปหมดแล้วจะไปกลัวอะไรอดอยากล่ะขออย่างเดียวให้อยู่อย่างคนไทยอยู่อย่างคนไทยอยู่อย่างความเป็นไทยคนไทยก็เคยงานประเพณีวัฒนธรรมคนไทยเป็นไงอยู่กันอย่างนั้นนี่แล้วจะมีความเป็นไทยคือมันเป็นที่ไม่เป็นถ่ายของใครไม่ต้องไปกลัวหรอกฝรั่งดีไม่ดีน่ะมันจะมาขอข้าวเขากินซ้ำเขาไม่ได้เช็ดหน้าเขาไม่ได้ทำหน้าแล้วคุณในเดพยาบาลหรือที่จะเป็นนักเรียนจะเป็นพยาบาลต่อไปข้างหน้าก็ดีขอไอ้อนุโมทนาอันนี้คนที่จะผ่านเข้ามาผ่านมาถึงขนาดนี้ก็ผ่านมาด้วยความดีความดีคืออะไรมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและเรียนสอบเข้าพยาบาลก็สอบเข้าได้และสอบก็อยู่และเรียนพยาบาลก็สามารถเรียนมาได้ถึงปี3ปี4ก็จะได้จบไปละทีนี้ก็คล้ายๆให้รักษาความดีเอาไว้ว่าพยาบาลก็ต้องมีความดีนะพยาบาลไม่มีความดีอันนั่นพยาบาลนั่นน่ะจะเป็นบ่อนทำลายบ่อนทำลายศักดิ์ศรีบ่อนทำลายอะไรกันนะเรียกว่าสถาบันของพยาบาลพยาบาลถ้าพยาบาลมีความดีนะพยาบาลนั่นน่ะจะเป็นผู้ที่สร้างความสำคัญให้แก่สถาบันพยาบาลหมอก็เหมือนกันหมอมีความดีหมอมีเมตตาหมอก็สร้างสถาบันให้กับคุณหมอนี่นักบวชก็เหมือนกันนักบวชมีความดีนักบวชมีคุณธรรมคนนักบวชก็สร้างสถาบันให้กับนักบวชข้าราชการก็เหมือนกันจะไหนกรมไหนกองไหนก็ช่างมีคุณธรรมมีความดีไอ้ที่ไม่ดีอย่าให้มันมีอันนั้นก็เป็นการสร้างสถาบันของให้มีความดีเป็นที่ยอมรับขององค์การข้าราชการจึงว่าความดีก็คือศีลธรรมนั่นเองให้ทุกคนยึดมั่นในหลักศีลธรรมและความสุขที่เรามุ่งมาดปรารถนากันน่ะเราจะมีโอกาสได้ความสุขอันนั้นถ้าหากว่าสวนทางกับความดีสวนทางกับศีลธรรมสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ถึงจะต้องการความสุขต้องการความสุขดีไม่ดีล่ะตึกสูงๆนะขึ้นไปแล้วกระโดดลงมาก็ดีก็มีเขาต้องการความสุขนั่นนะได้ยินหรือเปล่ามีไหม
ไม่ใช่เขาต้องการความทุกข์นะแล้วเขากระโดดขึ้นเขาปีนขึ้นเมืองสูงนะต้องการความสุขสนุกสนุกสนานละเมอเพ้อฝันในที่สุดแผ่นดินนั้นไม่ดีดอกขึ้นไปสูงสูงดีกว่ากระโดดลงมาตายเพราะอะไรเพราะทุศีลพูดให้ชัดๆไปเลยคนมีศีลมีดอกเนื่องจากว่าทุศีลก็คือมีความทุกข์นั่นเองทุกข์ก็ทุกข์ทุกข์ก็คือความชั่วศีลเลยนะสุขันติเย็นติงกันติคนมีศีลสมบูรณ์แล้วไม่มีปัญหาสบายสบายพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าผู้มีศีลเท่านั้นมีความสุขผู้มีสมาธิเท่านั้นมีความสุขผู้ที่มีสติมีปัญญาอันเกิดจากพื้นฐานของศีลสมาธิเป็นพื้นฐานผู้นั้นมีปัญญาผู้นั้นจะเจอความสุขอันแท้จริงเพราะว่าปัญญานี่มันเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็ที่เราไปหาเรียนเอานะอันนั้นมันเป็นการสัญญาการเรียนการจำเอามาการจากายการได้ยินได้ฟังการได้ท่องได้บทจำเอามาเป็นความจำทั้งนั้นไม่ใช่ปัญญาปัญญาต้องเกิดจากศีลสำรวมจิตดีแล้วจิตสำรวมดีแล้วมั่นคงเป็นสมาธิขึ้นมาพิจารณาอะไรทะลุปุโปงพิจารณาอะไรทะลุปุโปงกำหนดตรงไหนทะลุปุโปงแจ้งไปหมดนี่ในลักษณะนี้จึงเรียกว่าปัญญาที่ก็จะเดินทางกลับกันใช่ไหมล่ะทางสารคามก็จะกลับกันแล้วทางไหนล่ะทางขอนแก่นก็จะกลับกันทางจันทบุรีก็จะกลับกันกาญจนบุรีก็จะกลับกันนี่มันก็จะค่ำแล้วต่างคนก็จะขับเดินทางก็พากันล่ำล่าได้